สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูหมู3ชั้นผัดกะปิค่ะจะมาผัดแบบแห้งๆน่าทานแบบนี้นะคะวิธีการผัดแบบนี้ดีงามมากๆค่ะไม่เลี่ยนเลยนะคะอร่อยกำลังดีเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาโขลกพริกกับกระเทียมกันก่อนนะคะจำนวนมากน้อยแล้วแต่ความชอบได้เลยนะคะโขลกให้ละเอียดเลยค่ะโขลกให้ละเอียดแบบนี้นะคะใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นนะคะตักขึ้นพักไว้ก่อนเลยนะคะขั้นตอนต่อมาเตรียมกะปิค่ะใช้เป็นกะปิอย่างดีจะยิ่งหอมนะคะใช้อยู่ที่ประมาณ2ช้อนโต๊ะเติมน้ำลงไปอีก2ช้อนโต๊ะแล้วก็คนผสมให้ละลายพักไว้ค่ะมาดูวัตถุดิบและส่วนผสมวันนี้ค่ะวันนี้มาม่าจะใช้เป็นเนื้อหมู3ชั้นหั่นเป็นชิ้นพอคำ700กรัมพริกขี้หนูสวนใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงแล้วก็พริกกับกระเทียมที่โขลกเอาไว้ค่ะแล้วก็จะมีกะปิน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเปิดแก๊สไฟกลางค่ะเราจะใส่หมู3ชั้นลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็ผัดจนกว่าหมู3ชั้นจะมีความตึงแล้วก็เปลี่ยนสีเลยนะคะผัดคั่วหมู3ชั้นไปเรื่อยๆค่ะจนน้ำมันออกมาเยอะประมาณนี้นะคะหมูก็เหลืองได้ที่แล้วก็เอาน้ำมันเนี่ยเทออกนะคะเหลือไว้แค่พอประมาณค่ะจากนั้นเราจะนำพริกกับกระเทียมที่โขลกเอาไว้ใส่ลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยมาม่าชอบวิธีผัดหมู3ชั้นผัดกะปิแบบนี้นะคะคือว่าไม่เลี่ยนดีค่ะถ้าหากเพื่อนๆชอบแบบหมูนุ่มๆนะคะก็ไม่ต้องผัดจนถึงกับสีเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะพอพริกหอมได้ที่แล้วค่ะเราก็จะมาใส่กะปิตามลงไปทั้งหมดเลยนะคะผัดผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีอีกรอบนึงค่ะถ้าน้ำแห้งก็ให้เติมน้ำเพิ่มเติมลงไปนะคะพอผัดผสมเข้ากันดีแล้วค่ะก็ให้เพื่อนๆเริ่มชิมรสได้เลยนะคะจากนั้นมาม่าจะมาปรุงเพิ่มด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะสูตรนี้มาม่าจะทำไม่หวานจัดนะคะเอาสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดผสมให้เข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วชิมรสชาติอีกรอบนึงนะคะถ้าขาดเค็มก็ให้เติมน้ำปลาลงไปค่ะประมาณนี้นะคะเมนูนี้ก็ไม่ต้องปรุงเยอะก็อร่อยแล้วค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับกะปิที่เพื่อนๆใช้นะคะว่ามีความเค็มมากแค่ไหนค่ะชิมรสชาติจนถูกใจแล้วนะคะก็มาเติมหอมแดงลงไปค่ะตามด้วยพริกขี้หนูแล้วก็ใบมะกรูดเสร็จแล้วก็ผัดผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันมาม่าใช้เวลาผัดอยู่ที่ประมาณ 1-2 นาทีเท่านั้นค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเป็นอีกเมนูง่ายๆบ้านๆนะคะที่ทำง่ายรสชาติอร่อยค่ะถ้าหากเพื่อนๆเคยทานเมนูนี้แล้วรู้สึกว่ามันเลี่ยนนะคะทานไม่หมดก็ให้ลองนำวิธีการผัดแบบนี้ไปผัดกันดูนะคะขอขอบคุณที่ชมคลิปมาจนถึงตอนนี้ค่ะยังไงถ้าถูกใจคลิปนี้มามากก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ